เน็ตจับพิรุธตั๊กแตนชลดาค่ะหลังจากที่เธอออกมาขอโทษเอ็มวิทวัฒน์นะคะโดยการโพสต์ข้อความค่ะสำหรับเรื่องนี้แน่นอนคือว่าวงการลูกทุ่งไทยเนี่ยโอ้โหสั่นสะเทือนเลยนะคะเพราะว่าตั๊กแตนชลดาใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เธอออกมาโพสต์เฟซบุ๊กค่ะโอ้โหฟาดกระเทยเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งคนนึงบอกว่าเนี่ยรักเพื่อนไม่ลืมหูลืมตาไม่สนเลยจะถูกจะผิดเดี๋ยวเพื่อนก็พาลงเหวหรอกทำให้โพสต์ของตั๊กแตนค่ะชาวเน็ตก็พากันโยงไปที่จ๊ะนงพนีแล้วก็เอ็มวิทวัฒน์ทันทีนะคะจนจ๊ะเน็ตทนไม่ไหวออกมาไลฟ์สดเปิดใจเสียงสั่นน้ำตาคลอเลยค่ะถึงขั้นออกมาประกาศแตกหักกันเลยนะคะแล้วต่อไปนี้เนี่ยจะไม่ไหว้ตั๊กแตนอีกแล้วค่ะในเวลาต่อมานะคะหลังจากที่จ๊ะออกมาไลฟ์สดปุ๊บตั๊กแตนชลดาเนี่ยก็ออกมาเปิดใจเหมือนกันค่ะในเวลาที่ไล่เรียกกันช่วงหนึ่งเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่แตนไม่ได้โกรธเขาหรอกถึงจะโกรธอ่ะถึงเขาจะโกรธจะเกลียดพี่แตนอ่ะพี่อาจจะมีบ้างที่แบบโกรธที่เคืองบ้างแต่คนเราเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดกันได้ยิ่งเขาเด็กกว่าเราเนี่ยเราก็สามารถให้อภัยได้อะไรที่เขารู้ตัวว่าเขาผิดเนี่ยก็ไม่ต้องแถหรอกแค่ยอมรับมาตรงๆแค่นั้นเองและดูเหมือนว่าเรื่องราวนี้มันก็ยังแบบต่อไปเรื่อยๆนะคะต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีใครยอมใครล่าสุดค่ะต้องบอกว่าทางด้านของตั๊กแตนชลดานะคะก็มีการโทรสายตรงขอโทษเอ็มวิทวัฒน์ค่ะแต่ว่าไม่ได้ขอโทษจ๊ะนงพนีนะคะทางด้านของตั๊กแตนชลดาค่ะมีการออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้บอกนะคะว่าเมื่อคืนน่ะแตนแทบไม่ได้นอนเลยกดย้อนดูไลฟ์ของตัวเองอ่านความคิดเห็นของแฟนคลับรวมถึงคนที่ผ่านเข้ามาดูไลฟ์แต่รู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากๆเลยมันเหมือนแบบมันก็จริงอย่างที่เขาบอกนั่นแหละนะแตนอ่ะใช้อารมณ์มากเกินไปวันนี้แตนเลยอยากจะมาขอโทษเอมที่คิดไปเองว่าเอมอ่ะด่าแตนทั้งที่เวลามีปัญหาก็ควรจะถามนะน้องตรงๆอ่ะไม่ใช่แบบมานั่งโพสต์กันแบบนี้แตนเองเสียใจนะที่ทำให้คุณย่าของเอมร้องไห้แตนเพิ่งรู้ว่าเอมเนี่ยเป็นแฟนเพลงของแตนแล้วก็ร้องเพลงแตนบ่อยๆเลยเรื่องมันจะไม่ลุกลามใหญ่โตถ้าแตนเลือกจะลดอารมณ์ของตัวเองแล้วก็โทรคุยตรงๆตั้งแต่แรกแตนย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้แต่ว่าแตนเนี่ยจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตวันนี้แตนได้มีการโทรคุยแล้วก็ขอโทษเอมแบบเป็นการส่วนตัวแล้วน้องน่ารักมากรับฟังและเข้าใจแตนทุกอย่างแตนจึงอยากจะขอโทษเอมและขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้ผิดหวังค่ะจากใจตั๊กแตนชลดาแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่เธอออกมาโพสต์แบบนี้ใช่ไหมคะชาวเน็ตก็เลยจับพิรุธเรื่องราวดังกล่าวกับข้อความดังกล่าวค่ะว่าเฮ้ยทำไมตั๊กแตนชลดาเนี่ยทำไมโพสต์แปลกๆล่ะชาวเน็ตส่วนใหญ่นะคะเข้ามาบอกค่ะบอกว่าลักษณะการพิมพ์ของตั๊กแตนเนี่ยมันแปลกมันไม่เหมือนตั๊กแตนพิมพ์เลยลักษณะการพิมพ์กับตอนด่ากับตอนขอโทษเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยนะตอนพิมพ์ด่าแบบภาษาแว้นมากภาษาแว้นสุดๆเลยคนเดียวกันจริงไหมคะใครพิมพ์ให้นอตอนที่เลิกกับสามีก็ด่าเขาประมาณนี้แหละคำที่พิมพ์เหมือนเด็กน้อยมากแต่มันไม่ใช่แค่การพิมพ์คุณผู้ชมคะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตหลายคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมค่ะบอกว่าแล้วทำไมการที่ออกมาขอโทษเอมตั๊กแตนทำไมถึงไม่ออกมาขอโทษจั๊กด้วยล่ะทำไมออกมาขอโทษแค่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องราวมันก็เลยได้ว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะเขาออกมาขอโทษกันเรียบร้อยแล้วนะอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรคงต้องรอดูกันต่อไปค่ะ